หนึ่งในสุดยอดอาหารยอดนิยมที่คนชอบรับประทานเชื่อว่าคงหนีไม่พ้นอาหารปิ้งย่างเพราะไม่ว่าจะเป็นวัตถุดิบอะไรไม่ว่าจะเป็นหมูปลาไก่กุ้งหรือปลาหมึกลองได้มาวางบนเตาร้อนๆปิ้งกลับไปกลับมารอให้สุกก็พร้อมเสิร์ฟหรือจะต่อยอดเป็นธุรกิจชวนให้คนมากินร่วมกันเลือกอาหารกันได้ตามใจชอบจนเกิดเป็นกระแสปิ้งย่างบุฟเฟ่กินกันไม่อั้นเลยทีเดียวความนิยมรับประทานอาหารปิ้งย่างจึงทำให้ร้านบุฟเฟ่หมูกระทะทั้งหลายขยายตัวเกิดขึ้นมาร้านแล้วร้านเล่ากันอย่างมากมายอีกทั้งราคาก็ทำให้คนกินเชื่อว่าคุ้มเกินคุ้มโดยมีตั้งแต่หัวละ99บาทไปจนถึง499บาทแล้วแต่สูตรวัตถุดิบและเมนูด้วยกรรมวิธีบวกกับพฤติกรรมการกินของคนไทยในยุคนี้จึงทำให้อาหารปิ้งย่างบุฟเฟ่ถูกตั้งข้อกล่าวหาถึง3คดีด้วยกันครับนั่นก็คือทั้งคดีกรรมวิธีเสี่ยงก่อมะเร็งคดีสารพิษจากภาชนะปิ้งย่างและคดีสุดท้ายคดีกินไม่ยั้งเสี่ยงกระเพาะคลากทั้งหมดนี้จะมีสาเหตุมาจากอะไรอีกสักครู่เราจะได้รู้คำตอบกันนะครับ